เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิได้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราก็ไล่จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจว่างว่างนะจ๊ะแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายไปอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทุกๆพระองค์ท่านเริ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้คือนำใจมาหยุดนิ่งๆหลังจากทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางแล้วนะใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็ตกศูนย์เห็นดวงธรรมใสบริสุทธิ์ลอยขึ้นมาตรงกลางโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันแล้วท่านก็หยุดนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยในกลางดวงธรรมดวงแรกที่เกิดขึ้นซึ่งพระเดชคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าต้นทางเป็นต้นทางหรือจุดเริ่มต้นที่จะเข้าสู่เส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกอริยมรรคในเส้นทางที่จะทำให้เป็นพระอริยเจ้า
โดยเข้ากลางดวงปฐมมรรคนั้นไปสุดที่อายตนะนิพพานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และอรหันต์ทุกพระองค์ท่านก็หยุดใจตรงนี้แล้วก็เห็นตลอดเส้นทางสายกลางภายในตั้งแต่เห็นดวงปฐมมรรคดวงศีลซ่อนอยู่ในกลางปฐมมรรคสมาธิซ่อนอยู่ในกลางดวงศีลปัญญาซ่อนอยู่ในกลางดวงสมาธิดวงวิมุตติซ่อนอยู่ในกลางดวงปัญญาดวงวิมุตติญาณทัศนะซ่อนอยู่ในกลางดวงวิมุตติชุด16ดวงเชื่อมโยงใจให้เข้าไปถึงกายภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดและก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมดมี18กายซ่อนอยู่ภายในซึ่งกันและกันเป็นแผนผังของชีวิตทุกคนในโลกของสรรพสัตว์ทั้งหลายกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหัตผลคือเป้าหมายรับเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่พยายามมาบังคับบัญชาให้เวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในภพสามในกามภพในรูปภพในอรูปภพในรูปพรหมในรูปพรหมในสวรรค์หกชั้นในมนุษย์ในอบายแล้วก็ไปโลกาโน่นนั่นก็จะตรึงติดอยู่ในสังสารวัฏอยู่อย่างนี้แหละแต่พอถึงกายธรรมอรหัตผลแล้วก็หลุดพ้นได้มรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนดังนั้นจึงไม่พ้นสมัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานดังที่บางคนได้เคยกล่าวเอาไว้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีท่านสรุปวิธีการที่ง่ายที่สุดตรงรัดประหยัดเวลาจากการหยุดเป็นตัวสำเร็จคือนำใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้อย่างเดียวโดยไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปล่อยวางทุกสิ่งและก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างใจหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยก็จะเข้าถึงได้แผนบางชีวิตได้ดังกล่าวบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นหลักสำคัญก็คือเราจะต้องดึงใจที่กระเจิงออกจากตัวของเราไปติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคือสิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้กลิ่นด้วยจมูกรู้รสด้วยลิ้นทุกทั้งสัมผัสด้วยกายนึกคิดด้วยใจในคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นให้ดึงกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามสูงกลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดใจอยู่ตรงนี้ให้หยุดนิ่งๆนมนมแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนมๆอยู่ที่ตรงนี้
โดยกำหนดบริกรรมขึ้นมาสองอย่างคือบริกรรมมณีมิตรกับบริกรรมภาวนาบริกรรมมณีมิตรก็คือต้องมีเครื่องหมายที่หยุดใจหรือแลนด์มาร์คของใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะกำหนดเป็นดวงใสๆจะเป็นองค์พระใสๆหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพระวิชาธรรมกายนี้ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยหรือนึกได้ง่ายที่สุดเราจะเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายที่สุดคล่องที่สุดชอบที่สุดพึงพอใจที่สุดเป็นบริกรรมมณีมิตรติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สมมติว่าเรากำหนดดวงใสเป็นแหลนมาของใจเป็นบริกรรมมณีมิตรแล้วก็นึกตรึกนึกถึงดวงใสอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่าให้เผลอเลยจ้ะแล้วก็ต้องเบาๆสบายสบายผ่อนคลายแล้วก็ประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจให้หยุดนิ่งว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องเราอย่างเบาๆสบายสบายสม่ำเสมอไม่ช้าไม่เร็วนักสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ที่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะอย่ากดลูกเดตาลงไปในท้องให้ลืมไปเลยว่าเรามีดวงตาตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสใสพร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลางดวงใสใสย้ายคลาดจากใจสัมมาอรหังอยากนี้ไปเรื่อยๆกี่ครั้งก็ได้จนกว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งอยู่ในกลางบริกรรมนิมิตกลางดวงใสหรือองค์พระใสใสหรือพระเดชคุณหลวงปู่ใสใสมาเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องภาวนาต่อไปแต่เมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศสดชื่นเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวไม่อ้าวเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรให้กันกล้าให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเราก็จะได้ประคองประคับประคองใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว
ทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ